ันนี้เป็นข้อความจากทางคุณเอกเดอะสแตนดาร์ดที่ทวีตไว้นะครับบอกว่าคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณทุกท่านที่ตรวจสอบนะครับยิ่งทำให้เราสง่างามขึ้นด้วยเพราะมีการตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการซูเอียกันตรวจสอบเต็มที่ขอบคุณคุณศรีสุวรรณขอบคุณกกต.ที่ดำเนินการตามขั้นตอนยิ่งตรวจสอบเรายิ่งมีความชอบธรรมนี่คือความสวยงามดีกว่าไม่มีการตรวจสอบขอบคุณยังไงให้หน้าชาขอบคุณเหรอไม่ใช่เรียกขอบคุณเหรอก็เมื่อกี้ขอบคุณไงขอบคุณที่เขามาตรวจสอบอ๋อกูเข้าใจแล้วทำไมวันนี้รถแม่งติดที่สี่แยกทำไมฮะมีคนโดนลากไปตบกูเข้าใจแล้วกูก็นึกว่าไฟแดงไม่ใช่โอ้ยตกใจไปหมดเลยอ่ะตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย